สวัสดีนักศึกษานะเราจะทำการทดลองเรื่องการเคลื่อนกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะโอเคอาจารย์จะอธิบายหลักการและวิธีการของการทดลองอันนี้สั้นๆ นะให้เราเข้าใจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแสดงวิธีทดลองทีหลังนะฮะอันแรกเลยที่เราทราบกันดีแล้วก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันนะซึ่งในกรณีของการเคลื่อนที่แบบมิติเดียวนะเราสามารถจะเขียนได้ดังสมการที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ยนะฮะเป็นสมการที่1ในคู่มือทดลองของนักศึกษานะฮะสั้นๆก็คือว่าถ้าเราพิจารณาวัตถุนะฮะแรงรับที่กระทำต่อวัตถุทั้งหมดเนี่ยนะเขียนได้เท่ากับมวลของวัตถุคูณกับอัตราเร่งของวัตถุนะฮะดังสมการนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะทำคือว่าเราจะประยุกต์สมการนี้กับการเคลื่อนที่ของระบบที่เห็นในรูปนี้นะเพื่อที่จะทดลองหาค่า g นะโอเคทีนี้มาดูระบบของเราเนี่ยประกอบด้วยมวล m ใหญ่นะมีเชือกผูกโยงกับมวล m เล็กนะดังรูปนะเราสมมุติว่าความเสียดทานระหว่างมวล m ใหญ่กับพื้นเนี่ยน้อยลอกคล่องนะทีนี้ถ้าเราปล่อยนะเริ่มต้นนะเราปล่อยมวลนะปล่อยระบบเนี่ยให้มันเคลื่อนที่จากเริ่มต้นเนี่ยหยุดนิ่งนะแล้วระบบก็จะเคลื่อนที่อย่างเงี้ยนะทั้งมวล m ใหญ่ m เล็กเนี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันนะโดยมีอัตราเร่ง a เนี่ยเท่าๆกันนะโอเคเอาละสำหรับระบบเนี้ยนะถ้าเราประยุกต์สมการข้อที่2ของนิวตันกับมวลคู่นี้นะอันแรกเลยถ้าเราพิจารณามวลนี้นะแรงที่กระทำต่อมวลทั้งหมดเนี่ยก็คือ t ใหญ่นะเราก็จะเขียนสมการการเคลื่อนที่ของมวล m ใหญ่เนี่ยได้ดังสมการที่1สมการที่2ในหนังสือของนักศึกษานะแล้วก็ทำนองเดียวกันเมื่อประยุกต์สมการข้อที่2ของนิวตันเนี่ยกับมวล m เล็กเราก็จะเขียนได้ดังสมการที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ยนะนี่ทางด้านซ้ายแรงรับเนี่ยก็มีจะมีทั้งแรงเนื่องจากน้ำหนักแล้วก็แรงเนื่องจากความตึงเชือกนะเนื่องจากวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอา mg ลบ t แล้วเขียนได้อย่างนี้นะจากสองสมการที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ยนะฮะเราสามารถจะเขียนหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร่ง a ของระบบนะได้ดังสมการนี้นะทางขวานี่เท่ากับ g ซึ่งเป็นค่าคงที่คูณกับวงเล็บใหญ่ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่าง m เล็กหารด้วย m ใหญ่บวก m เล็กนะนี่ถ้านักศึกษาดูเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์นะระหว่างปริมาณ a กับปริมาณที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะถ้านักศึกษาดูนะถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเราจัดให้มวล m ใหญ่เนี่ยมีค่าคงที่สักค่าหนึ่งนะแล้วเราสามแล้วเราก็ใช้ค่ามวล m เล็กเนี่ยต่างๆกันหลายๆค่านะโดยที่แต่ละค่านะแต่ละค่าเนี่ยเราก็ทดลองวัดหาอัตราเร่ง a นะถ้าทำนองนี้เมื่อนักศึกษาทำแล้วเนี่ยนะนักศึกษาก็จะมีตารางข้อมูลระหว่างวงเล็บนี้กับค่าอัตราเร่งตรงนี้นะฮะนักศึกษาก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยไปเขียนกราฟนะเช่นนะเช่นเราใช้ค่า m เล็กเนี่ยนะสัก5ค่านะแต่ละค่าเราก็ทดลองวัดค่า a ได้เดี๋ยวเราจะพูดถึงหลักการวัดค่า a นะนักศึกษาก็สามารถที่จะเขียนกราฟระหว่างนะอัตราส่วนของมวลนะ
กับ A ที่ทดลองวัดได้เนี่ยนะก็จะได้ค่าต่างๆสมมุตินะที่อาการกากบาทให้ดูนะเอาไปพลอตใช่ไหมเอาไปพลอตนะพลอตกราฟหาดังรูปที่เห็นเนี่ยนะจากการพลอตกราฟของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะหาเส้นตรงที่ดีที่สุดนะที่แทนผลการทดลองนักศึกษานะตามโมเดลนี้ตามโมเดลของสมการนี้เป็นสมการที่4ในหนังสือนะโมเดลของนักศึกษาก็คือมันเป็นสมการเชิงเส้นนะเพราะนั้นนักศึกษาก็ควรจะต้องลากเส้นตรงนะที่ดีที่สุดที่เป็นตัวแทนของข้อมูลของนักศึกษานะแล้วก็โดยทฤษฎีเส้นกราฟที่ลากเนี่ยควรจะผ่านจุดศูนย์เพราะว่าโมเดลของนักศึกษาเนี่ยนะมันผ่านจุดศูนย์นะฮะโอเคจากการเขียนกราฟจากเส้นตรงที่นักศึกษาได้เนี่ยนะเมื่อนักศึกษาลากนะเลือก2จุด2จุดใดๆนะฮะเมื่อจุดแดงๆที่อาจารย์เขียนอยู่เนี่ยนะฮะเป็น2จุดใดๆบนเส้นที่นักศึกษาลากแล้วก็จัดการนะคำนวณหาค่าความชันของเส้นนี้นะโดยใช้ระยะแนวตั้งนะหาด้วยระยะแนวนอนนะนักศึกษาก็จะได้ค่าความชันนะเป็นค่าความชันที่ได้จากผลการทดลองของนักศึกษาค่าความชันอันเนี้ยนะมันมีความหมายก็คือว่ามันคือค่าอัตราเร่ง g ที่เราต้องการวัดนะนักศึกษาดูนะเส้นตรงที่นักศึกษาได้เนี่ยนะมันจะเป็นไปตามโมเดลนี้เพราะเราใช้โมเดลนี้ในการทดลองนะเพราะนั้นค่าความชันเนี่ยจึงเปรียบเทียบได้กับค่า g ที่อยู่ในสมการที่4นะนี่คือวิธีการนะวิธีการที่ว่าเราประยุกต์กฎข้อที่2ของนิวตันกับการเคลื่อนที่ของระบบอย่างนี้นะเพื่อที่จะหาค่า g นะค่า g ที่นักศึกษาหามาได้เนี่ยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่า g มาตรฐานนะก็ควรจะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนะฮะถ้าเผื่อว่ามันมีค่าไม่แตกต่างกันมากเนี่ยก็แสดงได้ว่าไอ้กฎข้อที่2ของนิวตันเนี่ยนะที่เราเรียนกันในทฤษฎีเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าค่า g มาตรฐานเนี่ยมันเป็นค่า g ที่ได้จากการทดลองในหลายๆวิธีนะโดยวิธีอื่นๆแต่นี้เราใช้วิธีของเราเนี่ยได้ค่า g ออกมาถ้าเผื่อว่ามันใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากก็นักศึกษาก็อาจจะสรุปได้ว่าไอ้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎข้อที่2เนี่ยมันจริง จริงนะฮะไม่ทราบว่าขอเวลาอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์จะบอกหลักวิธีหลักการทดลองนะหลักการทดลองก็คือว่าเราจะจัดนะในการทดลองของเราเนี่ยเราจะจัดให้วัตถุ M ของเรานะฮะเคลื่อนที่จากจุด1ไปยังจุด2นะจุด1เรียกอาจจะเรียกว่า X0 นะจุดที่มีโคโอร์ดิเนต X0 นะตามแนวราบให้มวล M1 เนี่ยเคลื่อนที่เป็นระยะทางประมาณ70ซนติเมตรนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยดูวิธีทดลองจริงนี่เคลื่อนที่จากจุดยิ่งนะจัดให้มวลนี้มีค่าคงที่ก่อนนะแล้วก็ใช้มวลถ่วงค่าต่างๆนะ5ค่านะแต่ละค่าเนี่ยให้นักศึกษาวัดค่า A อัตราเร่ง A ให้ได้นะวิธีการก็คืออย่างนี้นะเราให้มวล M เนี่ยนะเคลื่อนที่จากจุดนิ่งเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเริ่มต้น
VI เท่ากับ0ต่อไปเราก็วัดอัตราเร็วที่จุดที่2นะเรียกว่า VF ก็แล้วกันนะวัดว่าเมื่อมวล M เนี่ยเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้นะมันมีอัตราเร็ว F VF เนี่ยเท่าไหร่นะเราต้องวัดตรงนี้ให้ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะใช้นิยามว่า A ของเราเนี่ยมันเท่ากับ VF ลบด้วย VI หารด้วยเดลต้าทีแล้วกันนะเดลต้าทีนะก็คือเป็นความแตกต่างนะหรือเป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเร็วเพราะว่าระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งใช่ไหมความเร็วเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถจะวัดความเร็วที่จุดนี้แล้วก็เวลาที่วัตถุเคลื่อนที่จากนี่ไปนี่เราก็จะหาความเร่งได้อันนี้คือหลักการนะรายละเอียดเดี๋ยวเขาว่ากันว่าเราจะวัดพวกนี้ยังไงนะแล้วก็สุดท้ายเมื่อนักศึกษาได้ตารางค่านะตารางค่าระหว่างตรงนี้5ค่าแล้วก็อัตราเร่ง5ค่านะนักศึกษาก็ไปเขียนกราฟใช่ไหมฮะเขียนกราฟแล้วก็คำนวณหาค่าความชันความชันที่ได้เนี่ยคือค่า G ที่เราต้องการครับโอเคนะอาจารย์ขอยุติเท่านี้